ถ้าเพื่อนๆไม่ปิดฟังก์ชันนี้นะครับเวลาที่มือถือของเราหายเนี่ยรับรองตามไม่ได้ตามยากแน่นอนครับเพราะว่าต่อให้อยู่ในหน้าจอล็อกแบบนี้เนี่ยคนที่เก็บมือถือได้นะครับมันจะเข้าถึงศูนย์ควบคุมนะครับแล้วมาปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราแบบนี้ทำให้เราตามมือถือจากสัญญาณ GPS สัญญาณเน็ตไม่ได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือ iPhone นะครับหรือว่ามือถือ Android เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาปิดเหมือนกันได้แบบนี้หมดเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับนายตึงหนือจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าไม่ให้คนที่เก็บมือถือของเราได้เนี่ยเข้าถึงศูนย์การควบคุมบนหน้าจอล็อกแล้วมาปิดอินเทอร์เน็ตของเราแบบนี้นั่นเองนะครับไปดูวิธีการกันเลยครับเรามาเริ่มจากมือถือที่เป็นระบบ Android นะครับในที่นี้นายตึงหนือใช้มือถือ Oppo ที่เป็นระบบ Android 13ในการสาธิตนะครับซึ่งมือถือที่เป็นระบบ Android แบรนด์อื่นๆเนี่ยการตั้งค่าจะคล้ายกันครับโดยให้เราไปที่แอปการตั้งค่าของตัวมือถือนะครับหลังจากเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับไปที่หัวข้อการแจ้งเตือนและแถบสถานะครับพอเข้ามาในแถบแจ้งเตือนและการแสดงสถานะนะครับมันจะมีปุ่มหน้าจอล็อกอยู่ตรงนี้ครับเมนูบนหน้าจอล็อกนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันปัดลงบนหน้าจอล็อกเพื่อดูศูนย์การแจ้งเตือนนะครับฟังก์ชันนี้ปกติมันจะถูกเปิดอยู่ให้เพื่อนๆทำการปิดได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเห็นไหมครับปัดลงไม่ได้แล้วครับเพียงเท่านี้นะครับคนที่เก็บมือถือของเราได้เนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปปิดเน็ตมือถือของเราได้แล้วนั่นเองนะครับทำให้เรายังสามารถใช้มือถือเครื่องอื่นนะครับเข้ามาติดตามมือถือเครื่องที่หายไปได้นั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูที่การตั้งค่าของมือถือ iPhone กันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปการตั้งค่าของมือถือ iPhone ครับพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับหาเมนูทัช ID นะครับและรหัสผ่านนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามานะครับตรงนี้ให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอของเราที่เคยตั้งไว้เพื่อยืนยันเข้าไปตั้งค่านะครับหลังจากเข้ามาในเมนูตั้งรหัสแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับพอเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วนะครับให้เพื่อนๆหาฟังก์ชันศูนย์ควบคุมนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นี่เองนะครับโดยปกติแล้วมันจะถูกเปิดอยู่นะครับให้เราทำการปิดได้เลยครับพอเราปิดฟังก์ชันศูนย์ควบคุมตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับล็อกหน้าจอเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะเรียกไม่ขึ้นแล้วครับมันจะขึ้นแต่การแจ้งเตือนนะครับแต่ศูนย์ควบคุมต่างๆที่จะเข้าไปปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับนายตึงหนืดหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของนายตึงหนืดฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ